คุยกันมาตั้งนานแล้วน้ำชาครับพี่อยากเจอสามีของคุณซะแล้วสิได้เลยแฟนคุณอยู่ไหนเนี่ยทางนู้นเลยค่ะอยู่กับลูกค่ะคำคุณเนี่ยเนาะมันโบราณโบราณเนาะทำไมชักอยากจะเจอสามีคุณน้ำชาอยู่ไหนพาไปหน่อยสิใส่ละครไงใส่ละครใส่ละครใส่ด่าด่าเราอีกอะไรคือไม่ได้ด่าไม่ใช่ใส่ละครสายแก่ชาสายอายุอันนามแก่ชักจะอยากเจอสวัสดีครับบ้านนิ่มอ่ะบ้านนิ่มค่ะอุ้ยเค้กเค้กของเนื้อนิ่มแล้วบ้านนิ่มด้วยสำหรับเด็กไงสวัสดีบ้านนิ่มสวัสดีนะครับลูกเล็กก็ต้องบ้านนิ่มเนี่ยอายุเท่ากันอายุเท่ากันเหรอเท่าพี่ป๋อใช่แสดงว่าชอบผู้ชายแบบมีอายุนิดนึงแล้วดูดีห่างกัน14ปีค่ะ14ปี14ปีนี่เลยเหรอคะห่างกันเราห่างกัน14ปีเลยเหรอว้ายไม่ธรรมดานะครับส่วนมากเนี่ยใครเป็นสายวิชาการหรือว่าใครเป็นคนเลี้ยงลูกซะส่วนมากชาเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงเลยใช่เพราะว่าผมเช้ามาเนี่ยพยายามเล่นกับลูกก่อนแล้วออกไปทำงานแล้วกลับมาก็คือนอนแล้วด้วยคือชาเนี่ยว่างเมื่อไหร่ชาก็จะอยู่กับลูกแต่ช่วงที่งานเยอะมากๆมันก็ช่วยไม่ได้เนาะเหมือนเราต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่างเมื่อไหร่ก็จะให้ลูกตลอดเสมอไปเรียนก็ไปเรียนกับลูกไปสไลเดอร์ก็ไปสไลเดอร์กับลูกไปคือมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเป็นอีกมุมนึงในชีวิตชาที่เป็นแม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นไปโรงเรียนวิชาการเลี้ยงลูกมาใช่ชาโรงเรียนจิตวิทยาเด็กค่ะอย่างจริงจังเลยเรียนมาจะปีนึงแล้วค่ะเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นบางทีเราเข้าใจแบบนี้จริงๆแล้วลูกเราไม่ได้คิดแบบนี้เลยอ่ะคือการที่เราเลี้ยงเขามาเราต้องเหมือนเราต้องเข้าใจและมีวิธีเลี้ยงที่ทำให้เขาอะโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพที่สุดคือชาเป็นฟิลแบบอยากให้มันเป๊ะอ่ะไหนๆมีลูกแล้วก็เอาให้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ลูกอ่อนจะเป็นอย่างนี้ทรงมันจะแบบทุกอย่างพี่ถูกลากไปเรียนอาบน้ำพริกตัวทุกอย่างแหละก็อยากทำให้ดีที่สุดเนาะรักอะไรแม่เถอะครับป๋อป๋อไม่ไหวมือไม้อ่อนไปหมดเพราะอุ้มแล้วไม่ได้เฮ้ยแต่เดี๋ยวนานๆทีเราจะเจอสามีเขาคุยเห็นบอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่สายวิชาการทั้งคู่ใช่ไหมฮะชาไม่วิชาชาไม่ผมสายวิชาการเดี๋ยวลูกหนึ่งขวบนี่นะคุณโอรู้ไหมว่าแพลนไปถึงลูกจบมหาวิทยาลัยแล้วเขาวิชาการในมุมของอาชีพที่พี่บอทำอยู่ตัวเลขทำไมคะใช่ก็อยู่ธนาคารโลกครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วเขาก็จะบอกว่าเออนี่นะเงินจำนวนนี้ควรจะเอาไปอย่างนี้อย่างนี้น่าลงทุนไหมหรือแบบเก็บตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อยู่กับคนคนนี้ปลอดภัยเอา expense เอาค่าใช้จ่ายมาดูเอารายได้รายรับเขาจะแบบเขาจะเขาจะเหมือนแบบฟังเขาไว้นะโอ้ฟังไว้ต้องปรึกษาเราอิเล็กเคขาเราได้อิเล็กเคขาแล้วก็ไร้สาระใช้จ่ายดิก้อนเก็บกับก้อนเงินเก็บกับเงินใส่มั่วไปหมดเลยเนี่ยหมุนมั่วไปหมดเลยเนี่ยไม่ธรรมดาหมดเลยเอาอย่างนี้เราไหนๆเราก็ไม่ได้เจอลูกแล้วเราขอบุกขึ้นไปบนห้องนอนก่อนเลยได้ไหมเพื่อจะได้คุยเรื่องรักใคร่ของเขาว่าเอาทีเดียวเลยเนาะจะล้วงรักเอ้ยล้วงรักจะเป็นล้วงอะไรเขาโอ้ล้วงมาทีเดียวมันดีอ่ะมันดีอ่ะแล้วพวกเราดูนิสัยไม่ดีนะให้เจ้าของบ้านทะเลมาเลยเฮ้ยแต่มันถือว่าโอเคนะสะดวกมากเลยเนาะถ้ามี3ชั้นน่ะจริงๆแล้วมีลิฟต์มันเนาะอันนี้ก็สูงใช่ไหมแต่มันเป็นลิฟต์ที่แบบต้องสนิทกันนะถ้าไม่สนิทเราไปเบียดกันอย่างนั้นจะรู้สึกแบบอึดจะรู้สึกแบบโกรธนิดนึงเออแต่ต้องสนิทแหละแหมบ้านคุณน่ะก็ต้องสนิทแหละเขาไม่สนิทกับพวกเราใช่เขาก็เลยเดินกับสามีไงเขาเกลียดเราไงน้ำชาเกลียดอะไรโอ้ครับไม่มีอ่ะเกียร์ฟอกดาร์กนี่แหละจะออกดราม่าคอนเทนต์แล้วใครจะเข้าไปในห้องเลยนะมาเจอห้องแต่งตัวมาเลยมีห้องแต่งตัวตารางสีจริงเหรอมีหลายคนที่มีดาราเขาปิ้นไว้เหมือนกันเคร่งครัดไหมถ้าค่อนข้างเคร่งถ้าทำโดยที่ไม่ผิดพวกนี้เลยอ่ะพอจำได้ไหมคือไม่มีกาลกินีแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าวันนั้นจะทำอะไรห้องนี้นี่คือส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าของน้ำชาเป็นเสื้อผ้าของชั้นหมดเลยค่ะแล้วของคุณสามีล่ะครับอยู่อีกชั้นนะครับอยู่อีกชั้นคุณต้องไปแต่งตัวข้างบนเหรอครับใช่คุณอาบน้ำห้องไหนอาบน้ำห้องไหนดีกว่าข้างบนอาบข้างบนหนึ่งที่ห้องนอนคุณไม่ได้อาบน้ำด้วยกันเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ก็อย่างมันอันนี้แค่ไม่อาบน้ำด้วยกันมันติดนะอาบน้ำด้วยกันก็อาบน้ำด้วยกันบ้าจริงที่อาบน้ำด้วยกันอาบน้ำด้วยกันแก้ผ้าตลอดเลยน่ารักเนี่ยเออเอ็นดูนะไม่ต้องใช้ตารางสีเลยนะ
เลี้ยงลูกน่าดูเลยไม่ต้องมีการากินีใดไปดูห้องอื่นกันบ้างไป